TSC และ Army United ครับครับเกมจาก TOT Stadium นะครับ TOT SC เจอกับ Army Army ปุ่มจะคว้าไปซ้ายครับชุดขาวล้วนครับฟุนายาม่าได้ยิงก่อนบอลไม่ตรงครับนี่ครับจะเห็นว่าการทำงานของทั้งสองทีมลักษณะใกล้เคียงกันคือเซตบอลเสร็จแล้วจ่อไม่เข้าก็ยิงไกลครับนะครับก็จะมีไม่กี่ครั้งที่จะมีโอกาสยิงกันแบบหนึ่งหนึ่งลูกฟรีคิกครับจังหวะวางมาของอเลสโตครับบอลคลิกคลิกฝั่ง TOTเคลียร์ทิ้งออกมาได้สุดท้ายก็เป็นมงคลทศไกรครับที่ไปฝ่าใส่ปฏิภาณแล้วในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นอาร์มี่ที่ได้ประตูนำ 1-0 ครับจังหวะยิงก่อนแล้วบอลฉลับมาเข้าทางของบรันเดียโควิชครับยิงเข้าไปจังหวะลูกนี้นี่มีดวงเล็กๆด้วยครับคือมันเหมือนลักษณะเหมือนจังหวะที่ปฏิภาณเนี่ยพยายามจะเตะสกัดนะครับแต่ว่าด้วยบอลมันห่างเท้าเกินไปดูฮะไม่อะไรแล้วมาเข้าทางสุดเหยียดจริงๆครับโกรันและลูกนี้ได้ประตูเลยเรายิงมากจริงแบบนี้ครับยืนเกะกะอยู่ปากประตูบอลก็มาน้ำ 1-0 ครับอาร์มี่ก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับเกมในครึ่งหลังเนี่ยเปิดฉากมาประมาณสัก3นะครับ2-3 นาทีเนี่ยนะครับเดียวทีเกือบได้ประตูตีเสมอครับลูกมงของโคเน่แต่บอลติดเซฟของซาบุตกองล่างก็ทีวีเปิดฉากมาก็ต้องโหมแล้วล่ะแล้วก็ลูกนี้ก็มันตรงตัวด้วยนะครับแล้วน้ำหนักบอลมันก็ไม่ได้แรงมากอามีก็รับแล้วโต้ครับครึ่งหลังนี่โกรันครับบอลเหมือนจะโดนบางๆจริงๆก็ตัวใช้มือครับรีบหันมาหยิบลบมือไหว้ขอโทษนะครับแต่ไม่รอดนะโดนเหลืองไปด้วยเดี๋ยวทีลุยหนักเลยครับในช่วงท้ายเกมแล้วยิงซ้ายตรงนี้สลายยุทธกองล่างก็ยังปักทิ้งได้ Army United ครับครึ่งหลังนี่ก็เซฟอุตรุดเหมือนกันนะครับสลาวุฒิมาอีกชุดหนึ่งครับท้ายเกมของ TOTSC บอลจากริมเส้นทางขวาเปิดมาโคเน่จะมงแต่ว่าคาบริกมงทิ้งออกไปได้ก่อนผู้เซนแบ็กของอาร์มี่เองณเวลานี้ถ้าไม่ได้คาปาลิกเนี่ยโอ้โหอาร์มี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับฟิกกี้ของทีโอทีครับวางโค้งมาได้โค้งมามงครับติดเซฟของซาบุติตัวซ้ำจะซ้ำก็ไม่ได้โคเน่ถูกใช้งานน้อยไปหน่อยไหมครับคุณสะสมในช่วงเวลา45ทีสุดท้ายคือมันบอลมันไปหาเขาด้วยเขาก็พยายามที่จะวิ่งเพื่อจะเก็บบอลแหละแต่อย่าลืมว่าโคเน่พอเจอของใหญ่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็ไปลำบากเหมือนกันแล้วนี่ตรงนี้ไม่ล้ำเลยครับไม่ล้ำแล้วแนวรับของเทียวทีสับสนก็แต่ว่าโกรันยกบอลไม่ข้ามวีระครับจังหวะนี้นี่ปาดมาให้เพื่อนนี่โอ้โห 2-0 ใส่สกอร์ไปเลยนะครับก็ดาวยิงนะครับเขาต้องการเห็นว่าลูกมันง่ายด้วยมงคลรสกรายครับโยกแล้วลุยมาได้เปิดให้กับโกรันในมงมันบางเกินไปครับสุดท้ายก็จบที่สกอร์นี้นะครับเป็น TOTSC ครับที่เปิดบ้านแพ้กับอาร์มี่ไป 0-1 ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น